หากย้อนไปในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจในแต่ละรอบที่ผ่านมานะคะเรามักจะได้ยินการเปรียบเปรยการฟื้นตัวว่าเป็นรูปของตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นปี19 3 0ที่ฟื้นตัวแบบ U shape นะคะปี2008ที่เป็นแบบ V shape นะคะแล้วก็ในปีนี้หลายคนก็พยายามตั้งคาถามว่าจะเป็นในรูปแบบไหนคําถามคือ Alpha b e t Economic ยังใช้ได้หรือไม่นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนก็บอกว่าอาจจะไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การฟื้นตัวในรอบนี้ได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นคุณบรรชัยมีคําตอบค่ะ ผมต้องถามต่อจากที่คุณศรัตยาถามนะครับแล้วถ้าใช้ไม่ได้จะใช้ตัวไหนแทนดีล่ะค่ะเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทุกคนหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลธนาคารกลางแล้วก็คนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนี่แหละนะครับ ปีนี้เป็นปีที่เจอกับความท้าทายมากที่สุดจากการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทุกคนพูดตรงกันประทานเฟดแล้วก็นักเรศรษฐศาสตร์มองตรงกันว่าวิกฤตในครั้งนี้ไม่เหมือนกับวิกฤตอื่นๆในช่วงที่ผ่านมามันลุกลามและส่งผลกระทบไปทั่วเราเลยหยิบยกประเด็นเรื่องของ a l p h a เบ t e c ค n น m i มิกส์นะครับอัลฟาเบประวัติตัวอักษรเรศเรษฐศาสตร์เกี่ยวกับตัวอักษรอย่างไรมันดูถึงกราฟนะครับ กราฟนี่แหละนะครับจะเป็นตัวชี้ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวเป็นรูปอะไรเราใช้อะไรในการดูนั่นก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจการขยายตัวการเติบโตของ GDP ก็สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขณะนั้นๆน,น,นะครับถ้าเราไปดูกันก่อนนะครับรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเราไปดูตัวแรกก่อนคือการฟื้นตัวแบบตัว V นะครับ ตัววีเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับจากลักษณะของตัว V ีคือตกลงไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ฟื้นกลับมาในระยะเวลาอันสั้นเช่นเดียวกันจุดสำคัญก็คือฟื้นกลับมา,ฟ,บมาฟื้นกลับมาในจุดเดิมหรือไม่หรือใกล้เคียงเดิมหรือเปล่า,น,าน,นะครับมันมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งหนึ่งช่วงสงครามเกาหลีนะครับจบสงครามเกาหลีใหม่ๆตอนนั้นในปี1 9 5 3ถึง1956โดยประมาณนะครับที่สหรัฐอเมริกาเจอกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ณตอนนั้นปัญหาสำคัญก็คือเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วทีนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับประเมินว่าอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศน่าจะพุ่งสูงขึ้นน่าเป็นห่วงเลยต้องรีบแตะเบรกพอแตะเบรกใช้มาตรการทางการเงินรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งนี้นะครับ สิ่งที่ภาษาฝรั่งก็คือ contract นั่นเองคือตัวกราฟการเจริญเติบโตของ GDP มันดิ่งหัวลงมันหดตัวอย่างรุนแรงนะครับแต่ที่สำคัญพอหดตัวลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำก็คือติดลบมากกว่า5%แล้วกระโดดกลับขึ้นไปใกล้เคียงกับเดิมเลยครับคือเป็นรูปตัว V จริงๆนะครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณสัก11เดือนโดยประมาณในการที่จะกลับไปในจุดเดิมนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของ ตัววีที่เราจะทําให้เห็นภาพกันว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแบบนี้และในปัจจุบันมีการฟื้นตัวรูปแบบนี้หรือเปล่านักเศรษฐศาสตร์มองว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนนี่แหละนะครับเพราะว่าจีนในช่วงที่ผ่านมาต้นปีแรกยังติดลบหนักเลยล่ะครับติดลบช่วงต้นปีเนี่ยประมาณ6.8%แต่พอช่วงไตรมาสที่2ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับ3.2%ซทึ่งหลายคนก็ทึ่งเหมือนกันว่า จีนจากเศรษฐกิจที่คิดว่าน่าจะติดลบต่อเนื่องกลับส่งสัญญาณฟื้นตัวกระทั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ยังประเมินเลยนะครับว่าจีนนี่แหละคือตัวอย่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรูปตัววีแบบสมบูรณ์เลยแหละครับนักวิเคราะห์มองตรงกันหมดเรื่องของเศรษฐกิจของจีนและถ้าไปดูนะครับแนวโน้ม G d ดีของจีนตรงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูตรงนี้นะครับตัว2020 ตกลงมาอย่างรุนแรงนะครับหดตัวลงไป6%กว่ากว่าแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็น3.2%ขยายตัวต่อไปได้นี่น่าคิดนะครับเพราะว่ามาตรการต่างๆทั้งการคลังการเงินของจีนอัดใส่เต็มที่ครับจากตัวอย่างของการฟื้นตัวตัว V ไปดูอีกตัวหนึ่งครับเดิมทุกคนคาดการว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวเป็นรูปแบบของตัว U หรือเปล่า ถ้าสังเกตตัวยูนะครับฐานข้างล่างมันจะก,กว้างกว่าตัว V ีนั่นก็คือตกลงมาแล้วก็อยู่กับเศรษฐกิจตกต่ำไปสักพักนะครับสังเกตจากภาพนี้นะครับตรงนี้ลงมาแล้วก็อยู่ตรงนี้หลายปีทีเดียวแล้วค่อยขยับขึ้นมานะครับเรื่องตัวยูนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายคาดการณกันแต่มันก็มีตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูณตอนนั้นปี1973ที่สหรัฐอเมริกา เกิดภาวะที่ชื่อว่า stagflation ครับ stagflation ก็ต้องแยกเป็นสองคำนะครับก็คือ stagnation ก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและเกิดการว่างงานอย่างมากขณะเดียวกันนะครับก็คือเกิดภาวะเงินเฟอ้อหรือว่า inflation เกิดขึ้นมาเลยมารวมกันเป็น stagflation เป็นภาวะที่น่ากลัวทีเดียวนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให โมเดลตัวหนึ่งที่เราอาจจะยึดโยงมาดนตลอดก็คือฟิลิปส์เคิร์นะครับว่าการจ้างงานกับอัตรางเงินเฟอ้อมันควรจะต้องผกผันกันสิแต่ว่าสุดท้ายมันเกิดภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยกันนะครับก็คือ s t a ็กเฟรชั่นพอเกิดในสหรัฐอเมริกาในช่วง1,973ถึง1,975ใช้เวลายาวนานกว่านะครับใช้เวลาเป็นปีๆหรือบางทีอาจจะหลายปีกว่าจะค่อยๆฟื้นแล้วก็กลับขึ้นไปอยู่ใกล้เคียงเดิม เศรษฐกิจประเทศไทยเศรษฐกิจโลกทุกคนก็พูดคล้ายกันนะครับว่าอาจจะเป็นตัวยูหรือเปล่าบางส่วนก็ประเมินกันแล้วนะครับว่าจะใช้เวลา2ปีเป็นอย่างน้อยบางคนก็บอกมากกว่านั้นนะครับกว่าที่เศรษฐกิจจะไปในระดับเดิมในยุค pre-covid หรือว่ายุคก่อนที่จะเกิด covid 19เกิดขึ้นเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาตัว V ไปแล้วตัว U ไปแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว w ที่จะทำให้เห็นภาพของ alphabet economics ดีมากขึ้น ตัว w นี้เราอาจจะใช้ชื่อเรียกว่า Double Dip Recession ก็ได้นั่นก็คือมันตกลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ตกลงมาหนักอีกนะครับก่อนจะค่อยๆกลับไปนี่เป็นภาวะที่น่ากังวลพอสมควรเห็นได้จากตอนช่วงปี1980ถึง1982นะครับ ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็เจอกับวิกฤตเงินเฟ้อและที่สําคัญในประวัติศาสตร์สอนเราเสมอก็คือการปฏิวัติในอิหร่านเพราะอิหร่านเจอผลกระทบราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นมันก็มีผลกับเงินเฟ้อในประเทศอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกันอยู่แล้วนะครับและจากจุดที่ผ่านมาคุณผู้ชมลองดูนะครับตกไปที่ระดับหนึ่งติดลบไปเกือบจะ8%ขยับขึ้นมาได้แต่สุดท้ายนะครับพอสถานการณ์กลับขึ้นไปแบบนี้ ธนาคารกลางบางส่วนมองว่าเอ๊ะมันคือตัววีหรือเปล่าเศรษฐกิจโตขึ้นมาอย่างร้อนแรงควรใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายควรใช้มมาตรการทางการเงินเพื่อแตะเบรกหรือเปล่าคำถามก็คือแตะเบรกแล้วไปต่อได้อย่างสวยงามหรือแตะเบรกแล้วเป็นแบบนี้นะครับ แต่เบรกแล้วหัวทิ่มลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนยังไม่มั่นใจเลยว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตได้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังทําได้ไม่เหมือนเดิมแต่เจอกับข้อจํากัดต่างๆที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจก็เลยหดตัวแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันกว่าที่จะขยายตัวขึ้นไปได้ผ่านไปตัว U ตัว V ตัว W ยูแล้วนะครับไปดูกันอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับก็คือการฟื้นตัวแบบตัว L ฟื้นตัวแบบตัว L ตัวอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นที่เขาเจอกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เป็นตัว L คือยังไงก็คือเศรษฐกิจติดลบหดต,ตัวลงมาอย่างรุนแรงแล้วลากยาวนะครับลากยาวอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวในระดับต่ำไปอีกนานทีเดียวนะครับขยับไปดูกันที่ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะทำให้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับก็คือ l o s t decade เราได้ยินคำนี้บ่อยนะครับ Lost d e c a d e ก็คือทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่นต้องเล่ากันก่อนนะครับว่าเศรฐษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเขาก็พยายามพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาคนพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับเกิดการแข่งขันอย่างมากเรารู้จักกับแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาในอีสเทิร์นซีบอร์ประเทศเรานะครับญี่ปุ่นเป็นยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นตอนนั้น ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเศรษฐกิจเ,เติบโตค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวเขาก็เริ่มที่จะหาฐานการผลิตต่างๆไปทั่วโลกเพื่อที่จะให้เกิดการประหยัดต่อขนาดรวมไปถึงโอกาสในการขยายตลาดเศรษฐกิจญี่ปุ่นร้อนแรงไปจนถึงปี1990นี่แหละนะครับพอขยับมาที่ปี1990จนถึงปี2000เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตในระดับที่ต่ําแล้วก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนี่คือ loss decade ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับ นี่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดฟองสบู่ในประเทศเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วพอมันหดตัวแล้วมันก็นิ่งไปสักพักหนึ่งจนถึงป่านนี้ถ้าเราไปดูนะครับช่วงที่ผ่านมากระทั่งหลังปี2000มาแล้วนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ได้ขยายตัวร้อนแรงอีกเลยกระทั่งช่วงที่ เอคอนอ i มิอาเบะเอคอนอมิ Economics นะครับหรือว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะพยายามใช้ลูกศรหลายดอกแล้วก็ตามก็ยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่สำหรับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับนี่คือตัวแอลที่เราให้เห็นกันแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศไทยขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้ล่ะ คือสิ่งที่เศรษฐกิจ i n นไซต์อยากจะพูดถึงก็คือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆอาจจะเอากลับมาใช้ไม่ได้แล้วตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับคือตัวเครื่องหมายติ๊กถูกภาษาที่เราเรียกกันก็คือสวูชนั่นเองนะครับคุณผู้ชมลองดูจากลักษณะหน้าตาก่อมันครับเติบโตลงมา แล้วค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอันนี้ก็ตรงกับที่ผู้ว่าวิรัติไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงเช่นเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์พูดถึงเช่นเดียวกันนะครับคือมันจะกลับมาสักวันหนึ่งลหละต้องบอกแบบนี้นะครับเศรษฐกิจจะกลับมาสักวันหนึ่งลหะแต่เมื่อไหร่ก็ต้องรอแล้วใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรเพราะว่ามันคือเครื่องหมายติ๊กถูกหางยาวด้วยขยับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ชม ตัว Swoosh นี้นะครับคุณผู้ชมลองเห็นจากกราฟสิครับที่ทาง OECD เขาคาดการมาเขาก็จะมองว่ากรณีที่จะเกิดสว o s h ขึ้นได้แบบนี้ถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ระลอกเดียวนี่คือใช้ Single Hit Scenario GDP ของโลกนะครับตั้งแต่ไตรมาส3ปีนี้ขึ้นไปเนี่ยน่าจะฟื้นตัวในลักษณะแบบนี้นี่คือกราฟที่ประเมินจากสถานการณ์นะครับก็คือตกลงมาเป็นสีแดงนี้นะครับ แล้วค่อยๆลากหางยาวไปเป็นสีม่วงจากเส้นเดิมนะครับเส้นเดิมคือสีเขียวสีเขียวที่คาดว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆโตค่อยๆโตเจอการโจมตีของโรคโควิดในทีนหครั้งนะครับต้องบอกว่าซิงเกิลฮิตลงมาเป็นสีแดงแล้วค่อยๆลากขึ้นมาเป็นสวูชแบบนี้แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นกับรัฐบาลทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลก และต้องเน้นย้ำแบบนี้นะครับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในรูปแบบไหนเรื่องหนึ่งเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจความพร้อมทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันอย่างตัววีที่ประเทศจีนเขาฟื้นตัวขึ้นมาได้มันก็ดีกับธุรกิจภายในประเทศภาคการส่งออกแต่ตลาดอื่นๆทั่วโลกเขาก็ยังได้รับผลกระทบยังปิดเมืองกันอยู่เลยการค้าขายยังปั่นป่วนและ กว่าจะกลับไปเหมือนเดิมทั่วโลกใช้เวลาแน่ๆแหละครับดังนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เศรษฐกิจโลกจะขยับขึ้นไปเป็นรูปตัว V ทุกคนก็มองว่าเป็นตัว U หรือจะเป็นสวูชแบบนี้ก็ได้ขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับมีอีกตัวเลขหนึ่งมีอีกกราฟหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้เราสอดคล้องกับ ประมาณการของทาง IMF นะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวเกือบ5%แล้วก็ถ้าไปดูนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่การหดตัวทางเศรษฐกิจขยับไปทั่วโลกและทุกคนคาดการตัวสวูชหมดนะครับนี่คือภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนแต่จะมีอีกตัวหนึ่งและเป็นตัวที่มาแรงนะครับหลายคนคาดการกันขยับไปดูกันต่อนะครับก็คือตัวเครื่องหมายสแควรูตแต่กลับด้านนะครับ หลายคนที่ยังคงจำได้สำหรับสูตรคณิตศาสตร์นะครับการถอดสมการการถอดรากนี้แหละนะครับสแควร์รูทแต่ว่าพลิกจากซ้ายเป็นขวาคือในลักษณะแบบนี้อันนี้น่าเป็นห่วงแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เราจะหยิบยกมาในวันนี้นะครับเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้เติบโตอย่างร้อนแรงอยู่แล้วดูจากเส้นตรงตรง,ตรงนี้นะครับนั้นก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจของโลกอยู่แล้วแล้วพอตกลงมาอย่างรุนแรง ในช่วงที่เกิดโควิด19ขึ้นมาแบบนี้นะครับมันกลับขึ้นไปได้แต่พอกลับขึ้นไปได้นี่สิครับกลายเป็นว่ากลับไปแล้วเศรษฐกิจไม่กลับไปขยายตัวเท่าเดิมมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเหมือนเดิมแล้วมันแช่นิ่งในภาวะแบบนี้ไปอีกนานแสนานานกว่าที่จะเจอกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ตัวนี้น่ากังวลหลายฝ่ายคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจของประเทศไทยได้หรือไม่เพราะพอตกมาแล้วแล้วนี่คือ new normal ใช่หรือไม่นี่คือโลกเศรษฐกิจในยุคใหม่ใช่หรือไม่กระทั่งสิงคโปร์แล้วก็หลายประเทศยังออกมาประมาณเลยนะครับว่าเราจะไม่มีทางกลับไปเจอเศรษฐกิจในช่วงยุคก่อนโควิด19อีกต่อไปแล้วธุรกิจสายการบินก็พูดแบบนี้นะครับนั่นก็หมายถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะแบบนี้ ยังคาดเดาไม่ได้ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในรูปแบบไหนกันบ้างแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพด้วยกันนี่แหละนะครับตั้งแต่ Alphabet Economics รวมไปถึงลักษณะใหม่ๆของกราฟ GDP ที่จะเติบโตในอนาคตว่าจะเป็นในรูปแบบไหนไม่มีใครเดาอนาคตได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทุกวันนี้ทำให้ดีที่สุดสำหรับการประครับประคองเศรษฐกิจและปรับตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างไรครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ